วัตินิด้าสืบสานพระราชปณิธานสร้างนักบริหารการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าก่อกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพ.ศ. 2509เพื่อสร้างนักบริหารการพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถออกมาพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลา50ปีนิด้าได้สร้างผู้นำออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 70,000 คนพันตำรวจเอกสุพลค้ำชูศิษย์เก่าจากคณะสถิติประยุกต์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบึงกุ่มได้เล่าถึงแรงจูงใจให้เลือกเรียนคณะนี้เพราะเกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านการวิเคราะห์ปัญหาประชากรที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศทำซึ่งสามารถนำความรู้ไปต่อยอดกับงานนอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลแห่งปีสาขาผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ดีเด่นรางวัลรักคังทองประจำปี2558จบรัฐประศาสนศาสตร์โรงเรียนร้อยตำรวจรุ่นที่47นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้คืออยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับว่าการศึกษาเนี่ยจบปริญญาตรีแล้วเราก็อยากจบปริญญาโทแล้วก็สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์เนี่ยนิด้าเนี่ยได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะครับก็เลยไปสมัครเหตุผลที่ผมเลือกเรียนคณะสถิติประยุกต์เนี่ยเนื่องจากผมดูแล้วว่าคณะเนี่ยหนึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานวิจัยนะครับหรือตัวเลขคอมพิวเตอร์ซึ่งผมก็นำความรู้ที่ได้นำเรียนมาเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะครับก็คือว่าเรื่องหนึ่งการเก็บสถิตินะครับยกตัวอย่างเช่นประชากรมีเท่าไหร่อาชญากรรมเกิดเยอะไหมนะครับมีคดีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะต้องทราบประชากรอย่างนี้นะครับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเนี่ยเราจะต้องทำยังไงประชาชนทั่วๆไปนะครับเวลาคุยเนี่ยเขาจะคุยเหมือนความรู้สึกว่าเหตุทำไมเกิดเยอะตั้งแต่พอเราลงลึกเหตุเกิดที่ไหนครับทำแผนภูมิให้ดูส่วนใหญ่จะยอมรับก็ใช้วิชาจากตรงนี้มาช่วยครับผมมีความคิดว่าทุกสาขาอาชีพเนี่ยเมื่อเราก้าวเข้าไปสู่ในแต่ละอาชีพเนี่ยเราจะต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างของผมเนี่ยผมเข้ามารับราชการตำรวจนะครับผมก็จะทำหน้าที่นะครับทำผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ก็ต้องทำให้ดีที่สุดในปีที่50นิด้ายังคงมุ่งมั่นในการรับใช้สังคมและยกระดับให้สถาบันก้าวสู่การเป็น World Class University ทศวรรษนิด้าสืบสานพระราชปณิธานสร้างนักบริหารการพัฒนา